ถามว่าทำไมต้องเอาผักสวนครัวมาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับProperty นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการเขาแก้ววิลล่า2นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผักสวนครัวนะครับจากเดิมผักสวนครัวที่ว่าเราปลูกไว้บริเวณหลังบ้านนะครับเรานำมาปลูกไว้หน้าบ้านถามว่าทำไมต้องเอาผักสวนครัวมาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับจากแนวคิดนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นนะครับสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าผักสวนครัวนะครับสมมุติว่าปีนี้เราปลูกเป็นผักชุดนี้ใช่ไหมครับในปีถัดไปเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นผักอย่างอื่นก็ได้ซึ่งนำมาปรับใช้ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่นะครับว่าต้องการใช้ผักแบบไหนนะครับซึ่งผมมองว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงผักเหล่านี้ไปได้เรื่อยๆตามความต้องการนะครับทำให้เรารู้สึกว่าผักที่นี่ก็จะไม่จำเจนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้สวนที่ว่าอยู่หน้าบ้านนั้นไม่ดูเก่านะครับเพราะว่ามีการดูแลอยู่ตลอดนะครับทำให้บริเวณรอบๆโครงการที่นี่นะครับก็จะทำให้น่าอยู่อยู่เสมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้ปลูกผักสวนครัวไปทั้งหมดนะครับเราก็เสริมประดับด้วยไม้ที่ว่าดูแล้วสวยงามนะครับเพื่อให้พื้นที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับผักสวนครัวก็คือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่บริเวณรอบๆโครงการทั้งหมดนะครับก็จะมีไม้ประดับที่สวยงามอยู่ร่วมด้วยนะครับส่วนผสมผสานแบบนี้ที่เราทำนะครับในอนาคตเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับในส่วนของรายละเอียดว่ามีผักอะไรบ้างสำหรับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับขอบคุณมากครับ